ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ณภัสนันท์ศรีสุทธิสันนะคะเป็นตัวแทนจากภาคกลางค่ะอ๋อก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เลยคือไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าเน้นว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดมากกว่าค่ะเพราะว่า relax มันถึงจะออกมาเป็นธรรมชาติถ้าเกิดเครียดมากเกินไปหรือว่าเกรงว่าเอ้ยทุกจุดต้องเป๊ะอย่างนี้นะมันจะออกมาไม่ธรรมชาติแล้วก็ทำให้ออกมาทำได้ไม่ดีค่ะก็ต้องมั่นใจเต็มร้อยอะค่ะเพราะว่ามันก็ไฟแนลแล้วเนอะเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่มีความมั่นใจกรรมการก็จะดูออกจากสายตาแล้วก็กิริยาท่าทางทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องมั่นใจเต็มที่เพื่อที่โชว์จะได้ออกมาดีค่ะจะมีข้อเข้าแกงแว้นใดไม่ใส่ใจมีข้อวอนจากดวงจันทร์แม้ขอจันทร์ได้ดังฝันอย่างนั้นได้จริงมีสิ่งเดียวที่คิดที่อยากขอจันทร์แล้วสั้นๆแล้วกันค่ะคือที่ชอบเลยจริงๆคือเป็นแรงบันดาลใจนี่ก็อาจจะเป็นพี่สาวเพราะว่าพี่สาวที่นับถือนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนลูกบุญธรรมคุณแม่อะไรเงี้ยแหละค่ะก็เลยนับถือพี่สาวพี่โป่ง AFC ค่ะใช่ก็เหมือนตอนนั้นปีนั้นก็ไปเชียร์ตลอดแล้วก็ดู24ชั่วโมงเลยเขาก็เป็นแรงบันดาลใจว่าเราก็อยากจะเข้าไปอยู่ในบ้านได้เหมือนเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าที่ชอบคนอื่นก็มีหลายๆคนนะคะอย่างเช่นพี่ว่านอะไรเงี้ยค่ะที่หนูชอบว่านธนกิจเพราะว่าเขาดูมีเสน่ห์แล้วคือเนี่ยเขาก็ประกวดไปตั้งนานแล้วเนอะแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังแบบโด่งดังอยู่มันมีผลงานอยู่เรื่อยๆเพราะเขามีความสามารถหลายด้านทั้งแสดงทั้งร้องทั้งหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะชอบทุกคลาสเลยคือจริงๆที่เคยเรียนมาบ้างอยู่แล้วคือเรื่องร้องเพลงกับเต้นแต่ว่าที่ไม่เคยเรียนจริงจังเลยคือเรื่อง acting อะค่ะก็อาจจะอยากเรียน acting เพราะว่าเราเป็นคนไม่มีสกิลทางด้านนี้มั้งก็อาจจะแบบอยากจะไปเพิ่มเติมทางด้านนี้เผื่อที่อนาคตอาจจะทำอะไรได้ทางด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะคนที่เป็นแฟนคลับ AF ทั้งหลายหรือยังไม่เคยเป็นแฟนคลับ AF อะไรเงี้ยค่ะก็มาดูรายการนี้เยอะๆแล้วก็มาเชียร์พวกเราด้วยนะคะยังไงก็ฝาก AF12 ด้วยค่ะ